ลายแทงหุ้นเป้าหมายกองทุนวายุพักเก่งแล้ว4เรื่อง4ประเด็นนี้ต้องมีในกองทุนในหุ้นที่กองทุนวายุพักเล็งเป้าที่จะเข้ามาลงทุนแน่กับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่เคารพนะครับวันนี้ก็เป็นรายการไลฟ์สดนอกสถานที่บนรถนะครับอยู่ระหว่างเดินทางไปบรรยายนอกสถานที่นะครับก็มาเจอกันในช่วงนี้เวลานี้นะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือร่วมใจนะครับเนื่องจากว่าต้องการเปิดให้มีการเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเปิดค่าการมองเห็นกันเยอะๆด้วยการกดอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribeสะท้อนความเข็นอะไรก็ได้เนื่องจากว่าวันนี้จัดนอกสถานที่แล้วก็ผ่านทางช่องทาง Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือใช้เวลาจะน้อยมากประมาณ10นาทีเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงเนี่ยผมไปที่เวทีบรรยายอีกเวทีหนึ่งตอนนี้ข้าวยังไม่ได้กินนะฮะก็กะว่าจะคุยให้จบไปใน10นาทีกินข้าวหน่อยนึงกาแฟหรือว่าของว่างเสร็จแล้วอีกเดี๋ยวบ่ายโมงจะขึ้นเวทีก็เลยจะเป็นเรื่องสั้นๆเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะช่วยผมได้นะครับช่วยง่ายมากนะครับเพียงแค่เอาให้สัญญาณนะนับ1 2 3กดเลยสักอย่างนึงให้กระจายกันไปเยอะๆจะได้เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับเอา1 2 3ปั้งกดเลยโอเคครับกลับขอบคุณในความร่วมมือนะครับเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือกองทุนวายุพักนะครับสรุปง่ายๆน่าสนใจไหมกองทุนนี้น่าสนใจนะครับจะเปิดขายเมื่อไหร่สัปดาห์หน้านะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่16ไปจนถึงวันที่20ขายให้ใครให้นักทุนทั่วไปนักทุนรายย่อยนะครับแล้วก็นักทุนเวสาบันนะครับ150,000 ล้านบาทโดยที่ว่าทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็คนที่ดูแลรับผิดชอบนะครับก็คือกรุงไทยแบงค์นะฮะบลจ.กรุงไทยนะครับแล้วก็บลจ. MFC เนี่ยเขาต้องการวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือว่าจะหาเงินเนี่ยนะฮะมาจ่ายผลให้กับผู้ถือหน่วยนะครับคนที่จะว่าซื้อกองทุนเขาในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ย อย่างสม่ำเสมอจ่ายปีละ2หนกลางปีหนหนึ่งแล้วก็ปลายปีสิ้นปีในหนหนึ่งแล้วก็มีเพดานขั้นต่ำที่เขาจะจ่ายปันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3% ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไงนะฮะ 3% ขั้นสูงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 9% โดยที่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้รับประกันนะ เรื่องของเงินต้นแต่โดยกลไกที่เขามีอยู่เนี่ยน่าจะคนที่ว่าซื้อมาเนี่ยในราคาต้นทุนหน่วยละ10บาทตอนจบโครงการจบโปรแกรมในอีก10ปีเนี่ยครับก็คืนเงินต้นกันไปให้ที่10บาทนะครับกลไกที่ว่าเนี่ยคือยังไงก็คือว่ามันจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเรียกว่านักทุนประเภทกอที่ว่าจะขายกันในที่หน้าตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20เนี่ย150,000 ล้านบาทแล้วมันจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นนักทุนภาครัฐนำโดยกระทรวงการคลังเนี่ยถือกันอยู่แล้วเนี่ย350,000 ล้านบาทรวมทั้งก้อนเนี่ยนะครับของภาครัฐ350,000ของคนที่ว่าจะเข้ามาใหม่ในแสนห้ารวมเป็น500,000 ล้านบาทนะครับในส่วนของภาครัฐบาลเขาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ว่ามันเสี่ยงต่ำปลอดภัยนะเป็นว่าพวกรัฐบาลพวกinfrastructure นะครับพวกแนวเงินฝากอะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีตรงนั้นเป็นหลังพิงเรื่องของเรื่องนะถามว่าความน่าสนใจมีมากไว้ตรงนี้ก็คือสรุปให้ฟังง่ายๆว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ว่าจะเข้ามาจองเข้ามาซื้อในสัปดาห์หน้าเหตุเพราะว่า1มันจะมีปันผลให้สม่ำเสมอปีละ2หนกลางปีทีนึงแล้วก็สิ้นปีทีนึงโดยที่ว่าเขาจะมีให้ขั้นต่ำเนี่ย 3% นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกอะไรยังไง 3% ขั้นต่ำขั้นสูงนี่ไม่เกิน 9% ถ้าเกินนั้นเนี่ยเขาก็จะผลักไปให้ทางผู้ลงทุนประเภทภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ว่าจะประสบความสำเร็จมี
เงินเข้ามาเนี่ยราวๆประมาณสัก150,000 ล้านบาทเป็นเงินใหม่เป็นเม็ดเงินใหม่มันก็เลยมีเยอะประเด็นที่พวกเราที่อยู่ในตลาดหุ้นสนใจก็เลยมาอยู่ที่ว่าแล้วกองทุนเนี่ยจะไปลงทุนอะไรหลักๆ ก็คือว่าเขาจะมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะไปลงทุนต่างประเทศได้ก็เอาละไม่ได้ห้ามแต่เขาจะโฟกัสมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับในตลาดหุ้นไทยที่เขาจะลงทุนเนี่ยประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างเท่าที่ผมฟังฟันเมเนเจอร์ฟังผู้บริหารโครงการของในส่วนของบลจ.กรุงไทยหรือที่เรียกว่า KTM แล้วก็ MFC เนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเนี่ยสเปคหุ้นที่ว่าเขาจะมาลงทุนเนี่ยประกอบด้วย4เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเพราะนั้นท่านเก่งไว้เลยนะ4เรื่องแล้วใน4เรื่องนี้ผมเอารายชื่อหุ้นมาแปะไว้ด้วยนะในไลฟ์สดเนี่ยตรงคำอธิบายประกอบเนี่ยมีเรียบร้อย1ก็คือว่าเป็นหุ้นที่ว่ามีขนาดใหญ่มีสภาพคล่องสูงนะครับซื้อง่ายขายคล่องสภาพคล่องสูงเป็นหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นหุ้นสเปคแรกนี่ก็คือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับท่านดูกันเป็นใช่ไหมครับไม่ยากนะอันนี้ก็คือเข้าไปในในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือไทย set.or.th นะครับ set.or.th แล้วมันจะมีดัชนีต่างๆอยู่หน้าแรกอะไรมันจะมีคำว่าเซ็ตนะครับมีคำว่าเซ็ต50เซ็ต50เซ็ต100อะไรต่างๆเนี่ยท่านคลิกเข้าไปในรูในเซ็ต100นี่คือสเปคข้อแรกนะฮะที่ว่ากองทุนเนี่ยจะเข้าข้อที่2นี่ก็คือว่านอกเหนือจากว่าจะอยู่ในเป็นหุ้นใหญ่อยู่ในเซ็ต100แล้วเนี่ยต้องได้รับเรตติ้งที่เรียกกันว่าเซ็ต ESG สูงนะครับเซ็ต ESG คืออะไรก็คือว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีรายชื่อบริษัทอย่างเงี้ยปีละครั้งมี ESG สูง E คืออะไร environment ก็คือว่าพูดง่ายๆว่ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมแนวสีเขียวเนี่ย S ก็คือ social ดูแลเรื่องสังคมดีแล้วก็ G คือ corporate governance ก็คือโปร่งใสไม่ขี้โกง3องค์ประกอบเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขาให้เกรดลักษณะอย่างนี้ไว้เนี่ยแบ่งออกเป็นเกรดที่เรียกว่า ESG เนี่ยลำดับดังนี้1 AAA คือได้เกรด A 3ตัวนะฮะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่34ตัวฮะมี34หุ้นรายชื่อมีไหมมีฮะอยู่ในที่ผมพูดวันเนี้ยนะครับอยู่ลงไปข้างล่างเนี่ยแปะชื่อไว้ให้เรียบร้อยเข้าคลิกลิงก์ตรงนี้เข้าไปดูได้เลยAAA คือพูดง่ายๆว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งใน34ตัวประเภทที่2ก็คือดับเบิลเอฮะดับเบิลเอก็คือว่าได้ A 2ตัวอันนี้ประมาณ60ตัวนะครับอันที่3เนี่ยได้ A ตัวเดียวนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ย B 3ตัวทริปเปิล B รวมทั้งหมดเนี่ย192ตัวแต่ว่ากองนี้ที่กองวาจภักที่เขาจะเข้าเนี่ยเขาเน้นตั้งแต่ว่าระดับ A ขึ้นไปนะเพราะนั้นคัดมาคัดไปเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่สักประมาณสัก100บริษัทอะโดยประมาณรายชื่อเข้าไปคลิกดูนะครับโอเคเงื่อนไขมี4ข้อใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังข้อ1นะครับเป็นหุ้นใหญ่สภาพคล่องการซื้อการขายดีเป็นหุ้นในเซ็ต100ข้อที่2ก็คือว่าเป็นหุ้นที่ว่ามีธรรมาภิบาลสูงได้เกรดได้เรตติ้งที่เรียกว่าเป็นเซ็ต ESG สูงรายชื่อตามที่แปะไว้ในนี้นะครับข้อที่3อันนี้สำคัญนะฮะก็คือว่าต้องเป็นบริษัทที่ว่ามีความมั่นคงมีความแข็งแรงและประการสำคัญนะประการสำคัญนะมีอัตราการจ่ายปันผลสม่ำเสมอจ่ายปันผลสูงเพราะอะไรเพราะกองทุนวายุพักที่จะขายกันเนี่ยเริ่มต้นวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาต้องหาผลตอบแทนนะเอามาจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในขั้นต่ำ 3% นะขั้นสูงที่ว่า 9% เนี่ยเพราะนั้นอันไหนที่ว่ามันควรจะให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างที่จะแน่ก็คือว่าต้องเป็นหุ้นที่ว่ามีการจ่ายผลดีฮะผมเอามาแปะไว้ใน
ในสเปคเรื่องนี้ในข้อที่3คือว่าเป็นหุ้นที่ว่ามีการจ่ายปันผลสูงท่านเข้าไปดูได้เลยว่าเนี่ยหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูงในลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็หาประเภทที่ว่าน่าจะเกิน 3% ขึ้นไปน่ะนะครับวิธีง่ายๆนะที่ท่านจะหาพวกนี้เจอเดี๋ยวผมจะไปบอกตอนสุดท้ายแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายสเปคของเขานี่ก็คือว่านอกเหนือจากเป็นหุ้นใหญ่มีสภาพคล่องดีอยู่ในเซ็ต50ได้เครดิตได้เรตติ้งในเรื่องของ ESG สูงนะครับมีอัตราการจ่ายปันผลสูงแล้วก็สม่ำเสมอแล้วเนี่ยข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าราคาต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าพวกฝรั่งหัวแดงหัวทองปาดหน้าไล่ราคากันขึ้นมาเป็นร้อยจุดตอนนี้อยู่บนดอยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะหรือซื้อก็ไม่ใช่มาซื้อเยอะนะฮะเขาก็ต้องหาหุ้นที่ว่าสมเหตุสมผลราคาไม่ดอยนะหรือว่าหากไปเปรียบเทียบกับเรื่องของพวกค่า PE นะหรือพวก price per book value นะอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่แพงเกินเหตุอ่ะนะฮะถ้าภาษาผมเรียกว่าเป็นอยู่ในต้นเทรนด์ของขาขึ้นนะครับประมาณนี้เอาละ4เรื่อง4ข้อนี้ที่ว่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ว่ากองทุนวายุพักที่จะขายกันอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะได้เงินมา150,000 ล้านจะมาเข้าหุ้นประเภทไหนเป็นหลักนะครับสเปคมีอยู่4เรื่องอันเนี้ยมาแน่1หุ้นใหญ่สภาพคล่องสูงเป็นหุ้นในเซ็ต50อยากรู้ว่าหุ้นในเซ็ต50ตัวไหนบ้างไปเปิดเอาข้อที่2ก็คือว่ามีในส่วนของว่าได้เรตติ้งที่เรียกว่าเป็นหุ้นในเซ็ต ESG เรตติ้งสูงนะฮะท่านก็อาจจะไปเปิดหาดูใน Double A ขึ้นไป Triple A ขึ้นไปเนี่ยที่ผมแปะเอาลิงก์เอาไว้ในไอ้ที่บรรยายสดวันเนี้ยให้ไปเคาะเอาเคาะดูมีรายชื่อนะครับอันที่3คือว่ามีอัตราการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอสม่ำเสมอคือยังไงมองย้อนหลังไป5ปี7ปี10ปีเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถในการจ่ายปันผลสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าปีนี้จ่ายปันผลจะริ้วเลยปีถัดมาไม่มีจ่ายนะครับอีก3ปีข้างหน้ามีจ่ายเงี้ยมันก็ไม่เข้าเกณฑ์มันก็ต้องหาหุ้นที่ว่าก็ต้องมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอในลักษณะอย่างนี้ท่านอยากจะรู้รายชื่อหุ้นลักษณะอย่างนี้ผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วเข้าไปคลิกดูส่วนข้อสุดท้ายคือว่าราคาต้องดีสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าโอ้ยเล่ราคาขึ้นมาบนดอยแล้วกองทุนวายุพักเขาจะไปซื้อต่อยอดมันก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเอาละ4ข้อนี้นะครับผมถือว่าผมมาบอกลายแทงชี้ขุมทรัพย์สำหรับท่านที่จะซื้อดักหน้ากองทุนวายุพักนะ เนี่ยสเปคก็มีอยู่อย่างนี้แหละมี4เรื่องดังนี้เปิดลายแทงให้แล้วไปตามดูนะแต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าแบบอาจารย์ได้รู้คัดมาให้เลยก็แล้วกันไม่อยากเสียเวลาคัดนะอันนี้แต่ผมคัดไว้ให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจะบรรยายให้ฟังในวันที่29เดือนนี้แต่รอถึงวันที่29นะมันช้าไม่ทันกินนะครับหุ้นจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะตกรถตกรากันนะผมเลยคัดมาให้ชุดแรกเลย4ตัวนะเน้นสองตัวแรกเน้นตามที่ว่าเข้าสเปคเข้าสเปคตามนี้เลยนะฮะสองตัวแรกนะสเปคตามสี่ข้อที่ว่ามาเป็นหุ้นใหญ่ในเซ็ตร้อยเป็นหุ้นที่มีเรตติ้งทำให้วิวานสูงนะครับมีอัตราการจ่ายมันผลสม่ำเสมอราคาหุ้นยังไม่ดอยอยู่ในจุดเริ่มต้นของขาขึ้นนะฮะเนี่ยคัดมาสองตัวอีก2ตัวนี่จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นที่ว่ามีข่าวคราวมีสตอรี่กำลังที่จะเทิร์นราวกันโดดเด่นนะครับแล้วก็โอ้มีเรื่องราวที่สนุกโอกาสที่ว่าหุ้นจะขึ้นไป1เด้ง2เด้งอะไรเงี้ยมีลุ้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมทำไว้เรียบร้อยเป็นโพยฮะ โพยเรียกได้ว่าเป็นหุ้นยุคโทนี่รีเทิร์นนะครับเนี่ยชุดแรกเนี่ยนะครับ4ตัวแจกไปเรียบร้อยแล้วประกอบกับเอกสารประกอบคำบรรยายว่าโอ้มันดีมันเด่นมันทำไมถึงเล็งกันว่า
มันน่าจะให้ผลตอบแทนกันเป็นระดับ1 เด้ง2 เด้งเป็นระดับเท่าตัว2 เท่าตัวเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ยาวเขียนไว้ประมาณสัก20 หน้าเท่านั้นเองนะครับท่านใช้เวลาอ่านใช้เวลาดูกันหน่อยนึงแต่อันนี้จะบอกไว้หน่อยนึงว่าไม่ฟรีนะมีค่าครูมีค่าธรรมเนียมอะไรกันหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าผมยังไงขายโพยอันนี้เสร็จรวยนะตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีท่านมาจ่ายแล้วหมดตัวนี่ไม่ใช่เริ่มต้นเบาๆนะครับไม่ต้องเดานะเริ่มต้นเบาๆไม่เกิน1,000จ่ายมา1,000มีทอนอ่ะนะครับวิธีที่จะรับหุ้นเด่นเล่นให้รวยยุคโทนี่รีเทิร์นชุดแรกนี้นะครับแล้วก็เข้าฟังบรรยายด้วยในวันที่29เดือน9เนี่ยนะครับผมแปะเอาไว้ตรงข้างล่างอันนี้แหละไอ้ที่ผมพูดเนี่ยอยู่ตรงล่างๆสุดน่ะคลิกเข้าไปในกรุ๊ปไลน์นะฮะแล้วก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ผมว่าเนี่ยขอพูดเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นชุดแรก4 ตัวเด่นนะครับขอเบอร์บัญชีเบอร์โอนเสร็จสับรับเลยบ่ายนี้เอาไปลงทุนประกอบการลงทุนกันได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเดานะครับไม่ต้องหาเองผมเป็นคนจัดหามาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปประกอบการลงทุนได้เลยตามนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่เล่าไปว่าเวลามีน้อยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเวทีไปบรรยายบ่ายวงเนี่ยอีกเท่าไหร่5 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้จะขอจิบน้ำจิบกาแฟกันหน่อยนึงก่อนที่จะขึ้นเวทีวันนี้ก็กราบขอบคุณนะครับเวลาน้อยหน่อยนึงที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็แต่ก็ถือว่าได้เนื้อหาครบถ้วนทุกประการท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานนะครับง่ายๆนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเอานับ1-3กดเลยนะแล้วก็ลาไปพร้อมกัน1-2-3กดปั้งครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ